กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภคที่ชุมชนอิสลามค่ะหน้าที่ทำการชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดไปมอบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน10รายโดยมีนายวิสุทธิ์ภัสสุนทรวิริศประธานชุมชนอิสลามพร้อมชาวชุมชนอิสลามให้การต้อนรับซึ่งทางนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดยังได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้ทุกท่านให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยต่างๆรวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด-19และยังได้มีการพูดคุยสอบถามถึงการเย็บหน้ากากอนามัยและการผลิตเจลล้างมือไว้ใช้ภายในครัวเรือนและชุมชนทั้งนี้ยังได้มีการแจกหน้ากากอนามัยกับผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย